สวัสดีครับผมเลเซอร์เอ็กดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเบื้องต้นในการเล่น Infestation นะครับแล้วก็มีน้องมาคนหนึ่งช่วยทำนะครับชื่อว่าอะไรสวัสดีครับไอวัตเตอร์ฟ้าครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยเทคนิคแรกที่ผมจะสอนนะครับผมเห็นว่ามีคนถามมาหลายคนมากแบบมากๆเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะทำคลิปสอนแล้วนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งดูของใครนั่งดูของพี่นี่แหละเนาะให้มันจบๆไปเอาวิธีแรกนะครับผมการตั้งโล่2ชั้นตั้งโล่2ชั้นนี่หมายความว่าสแต็กโล่นะครับคือทำให้มันซ้อนๆกันโดยที่ไม่ต้องกินเนื้อที่แบบนี้นะครับไม่ทำแบบนี้เราจะทำแบบว่าให้มันชิดกันเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นโล่เหล็กอันนี้ถ้าเกิดวางธรรมดาใช่ไหมมันจะวางต่อไม่ได้มันจะเป็นสีแดงนะครับมาเรามาดูตรงนี้ทำให้ตัวละครเรานี่นะครับถอยหลังมาหากำแพงหรือสิ่งกีดขวางอะไรก็ได้นะครับผมให้ตัวละครมันแบบเนี่ยไม่เห็นมือไม่เห็นเราที่เราถือโล่นะครับแล้วกดดับเบิลคลิกรัวๆนี่คือ2ชั้นนะครับผมมาเราจะมาทดสอบกันแตกไปแล้ว1อันนะครับแตกไปแล้ว2อันโอเคแล้วมาอันนี้ก็ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูคลิปได้นะครับโอเคเราไปเริ่มกันมาที่บาริเคดโลกกระสอบทรายนะครับผมตั้งกระสอบทรายสองชั้นทำยังไงพี่โอเคมาพี่จะสอนทำเหมือนกันครับผมหลักการเดียวกันเอาหลังชิดกำแพงกึ๊บกึ๊บดับเบิลคลิกนะครับเห็นไหมเป็น2ชั้นพี่แล้วถ้าเกิดผมจะตั้งโลกตั้งกระสอบทราย3ชั้นทำยังไงพี่โอเคหลักการเดียวกันนะครับผมแต่เราต้องมีโล่ไม้ด้วย1อันกึ๊บนะเรายืนเรามองอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตั้งโล่แบบนี้กระสอบทรายแบบนี้ทำไมไม่เป็น3ชั้นพี่ทำไมมันบั๊กอยู่แค่2ชั้นนะครับเราลองยิงดูข้างบนจะเป็น2ชั้นนะครับเอาแม็กหมดโอเคข้างบนจะเป็น2ชั้นนะครับหลักการเดียวกันนะครับผมพยายามทำให้ได้จำให้ดีอย่าถามเยอะนะครับเราแค่มายืนอยู่ข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นตรงโล่ไม้ไหมต้องใช้โล่ไม้เท่านั้นนะครับเนี่ยโล่ไม้เนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมีที่ยืนเนี่ยโอเคขาเราจะลอยนิดนึงนะครับผมมาเรามาตั้งกระสอบทราย3ชั้นกัน1 2 3โอ้ my god โอ้ my god กระสอบทราย2ชั้นนะครับผมโอเคถ้าถามว่ากระสอบทรายสามชั้นมีไว้ทำอะไรก็แล้วแต่หนูเนาะจะเอาไปพลิกแพงขึ้นตึงขึ้นตึกขึ้นบนมาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าอย่าไปขึ้นมาเลยมันโกงคนอื่นเขาแล้ว มาเรามาทำตู้เซฟกันดีกว่าเห็นมีคนถามมาจังเลยตู้เซฟพี่ตั้ง2ชั้นไม่โดนแบนหรอตั้ง2ชั้นไม่โดนแบนนะครับผมเฉพาะเซิร์ฟ private server นะครับผม private server private เท่านั้นนะครับผมเป็นเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟเช่านะครับไม่โดนแบนแน่นอนแต่อย่าไปวางว่าในเซิร์ฟออฟฟิเชียลนะครับเพราะว่าโดนขนส่งแบนแน่นอนพี่บอกเลยพี่ไม่รู้ด้วยนะพี่สอนเฉยๆนะครับผมโอเคมาตั้งกระสอบทรายตั้งตู้เซฟ2ชั้นกันหลักการเดียวกันนะครับผมแต่ว่าดูให้ดีๆถ้าเกิดเราจะทำแบบไกด์มึงอย่าตีมากดิสะดุดบ้านล่อแม่งเลยนี่จะทำแบบนี้จะทำแบบโล่ไม่ได้นะครับดูหลักการเดียวกันเราเอาโล่ไม้ของเรามาวางไว้ก่อนแล้วทำให้เป็นอย่างนี้เป็นบั๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนจากช่องเห็นโล่ไม้ไหมสลับมาปุ๊บเดี๋ยวเราต้องกด X4 นะครับปุ๊บกดรัวๆไปเลยเฮ้ยเห็นนะตู้เซฟ2ชั้นแล้วเยสเป็ดทำได้ยังไงถ้าเกิดคนไหนที่ข้องใจก็กดรีเพย์เอานะครับผมขอบคุณครับมาทีนี้ถามว่าพี่ถ้าเกิดผมจะสลับสีล่ะอย่างเช่นเอาตู้ดำไว้ข้างล่างตู้สีไว้ข้างบนทำยังไงเราดูกันให้เคลียร์ไปเลยนะครับผมโล่ไหนก็ได้ครับผมขอแค่ให้เป็นโล่สิ่งปลูกสร้างนะครับมาผมลืมว่ะโอเคเรากดเลข6อยู่นะปึ๊บมากดเลข6นะวางไป1ชั้นกึ๊กนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีตู้เซฟ
อย่างละ2อันก่อนนะอ่ะแล้วเราก็เอาตู้นี้มาวางเห็นไหมเย็ด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 เป็ดนะครับผมนี่ก็สอนการตั้งตู้เซฟสอนทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะมาสอนเทคนิคการยิงกันบ้างดีกว่าเทคนิคมุมซ้ายมุมขวามุมไหนดีกว่ากันนะครับมาตัดไปเลยโกโก้สวัสดีครับกลับเข้ามาอีกแล้วโอเคมานี่คือเทคนิคการสอนยิงนะครับผมยิงง่ายๆยิงยังไงอย่างแรกมุมที่เล่นง่ายสุดคือมุมขวามือของตัวละครนะครับมุมขวามือนี่คืออะไรคือตัวละครที่เราอยู่ทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมเห็นตัวพี่ไหมจะอยู่ทางซ้ายทางซ้ายนี่เขาเรียกว่ามุมขวานะถ้าเกิดถืออย่างเงี้ยเล็งเงี้ยถือว่ามุมขวายิงปืนอย่างนี้ยิงง่ายมากครับกระสุนตรงนะครับเล่นง่ายไฟก็ไม่กระทบสายตาเรานะครับอ่ะแล้วเวลาจะยิงคนเนี้ยไกด์มาให้เป็นเป้าหน่อยอ่ะสมมุติว่าพี่จะยิงคนนี้น้องไกด์นะครับมุมขวาเราหาสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกำบังนะครับอ่ะยิงโจโจไกด์ยิงพี่ดิยิงหัวพี่ดิโอกาสยากมากครับที่เขาจะยิงเราได้นะครับเราเหมือนแล้วเรายิงฟรีเขาอะเวลายิงต้องกด AD ไปเลยนะจะตายเอายาให้กูดิมุมนี้เขาไม่สามารถจะเห็นเราได้นะครับอ่ะมาไกด์เอายามาให้พี่เอากรอบให้พี่ใส่นะยามามันอ่ะเดี๋ยวไกด์ลองยิงพี่ไม่ต้องยิงตานะกิ๊กเกิดอ่ะไกด์ยิงพี่ดิสมมุติ no ไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเจอมุมนี้ยิงได้แค่มือเขาเราไม่สามารถจะยิงหัวเขาได้นะครับซึ่งการยิงหัวกับการยิงตัวดาเมจมันแตกต่างกันมากนะครับเฮ้ยโอเคผ่านไป1กู๊ดจ๊อบนะครับมาโอเคครับมาเรามาดูมุมซ้ายกันบ้างมุมซ้ายยิงยังไงเห็นมีคนถามว่าพี่มุมซ้ายเราจะสู้เขาได้ยังไงเขามาขวาแล้วนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้พี่มาตอบโจทย์นะครับผมว่ามุมซ้ายเราสามารถสู้เขาได้แล้วนะครับอ่ะวิธีแรกถ้าเกิดเรายิงอย่างเงี้ยตัวเราจะโผล่เยอะมากนะครับพี่ไม่แนะนำให้ใช้เป็น first season นะครับผมเป็นบุคคลที่1ก็โผล่เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยโผล่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ก็มีเทคนิคอีกเทคนิคนึงอ่ะไกด์ยืนเฉยๆดิน้องเราต้องยิงปืนออกก่อนนะครับ1นัดปืนอะไรใช้ได้หมดทำให้ตัวละครมันเป็นเงี้ยบั๊กก่อนนะครับเห็นนะเห็นตัวละครพี่ไหมเล็งอยู่เล็งเนี่ยเห็นนะอ่ะเราต้องยิงปืนก่อนด้วยนะแล้วเราดูกระโดดดูกระโดดเห็นไหมกระโดดปืนมันจะจับท่าเปลี่ยนนะครับโอเคเราจะยิงไกลละเขาไม่สามารถที่จะยิงเราได้นะเขาไม่สามารถที่จะยิงแบบว่าแบบเจ็บๆจริงๆได้นะครับเรายิงฟรีเขาเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงนะต้องลองไปฝึกทำเอาดูนะครับผมมันเป็นเทคนิคที่แบบว่าให้คนเข้าใจง่ายแบบให้เล่นสบายนะครับสามารถใช้ได้หมดมุมมาร์เก็ตในโพสต์บ้านสปริงบ้านแดง1บ้านแดง2ใช้ได้หมดทุกที่นะครับผมแต่อย่าลืมเวลาเรากระโดดขอให้มีอะไรมาบังหน้าเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะกระโดดยิงเขาอย่างนี้เลยจงโจงบ้าไปแล้วนะครับผมโล่ก็สามารถทำได้นะครับทำได้หมดต้นมูต้นไม้ทำได้หมดนะครับผมโอเคกูจับเดี๋ยวจะไปสอนภายในบ้านบ้างนะครับโอเคไปลุยโอเคครับกลับมามุมซ้ายผมจะสอนเทคนิคการเล่นมุมซ้ายก่อนนะโอเคมามุมซ้ายไกด์ไปยืนข้างหน้าประตูทีนี่คือมุมซ้ายของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นในบ้านสปริงนะครับผมไกด์มาแต่เราต้องกระโดดตลอดเวลานะเขาจะไม่เห็นมือเราเลยนะครับผมคนไหนที่มีเพื่อนก็บอกเพื่อนต่อได้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยโอเค
ไปมุมซ้ายคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับไปเรามาดูตัวอย่างในโพสวิธีแคมป์โพสแคมป์ยังไงให้โหดนะครับแคมป์ยังไงให้โหดมาเอามาลุยกันเลยตั้งโล่มีเพื่อนสัก 2-3 คนคนหนึ่งนอนคนหนึ่งยืนแต่ไม่แนะนำให้เพื่อนเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่แนะนำมุมขวาเราก็จริงนะยิงง่ายแต่ว่าหน้าต่างโพสต์ตรงนี้สามารถยิงเข้ามาได้นะครับไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำนี่วิธีการอยู่ในโพสต์ของพี่นะครับพี่จะตั้งกระสอบทรายไว้หนึ่งอันไว้ยืนถามว่ายืนทำไมบนกระสอบทรายเวลาเรานั่งปืนเราจะนิ่งนะครับแล้วตัวละครคนอื่นเขาจะมองเราไม่เห็นเรานะครับเพราะเราเล่นมุมขวาอันนี้คือมุมขวาแท้ๆเลยนะครับผมในโพสต์มุมขวาแท้ๆเลยกด AD สับหลอกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่แล้วมามุมซ้ายในโพสต์บ้างก็สามารถทำได้อีกเหมือนเดิมนะครับเขายิงเรายากมากนะครับผมขอให้กระโดดยิงไว้ก่อนนะครับมุมอื่นสามารถใช้ได้หมดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ See you again บ๊ายบายไกด์บอกบ๊ายบายเขาสิบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บแอ่เดี๋ยวก่อนนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องการปรับภาพปรับของกรอบไม่มีสีนะครับผมของไม่มีสีน้ำเงินน่ะที่แบบว่าเต็มหน้าจอของเราเลยนะครับอ่ะเทคนิคง่ายๆนะครับผมใช้ได้สำหรับการ์ดจอ Nvidia นะครับผมที่ผมรู้นะครับอ่ะเรามากดคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะเห็นไหม Nvidia Control Panel กดเข้ามาเลยครับผมปึ๊บมันจะเด้งหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเขียนว่า Nvidia Control Panel 3D Setting นะครับอ่ะเรากดมาที่อันบนนะครับผมตอนแรกอ่ะของเราจะติ๊กอันนี้นะครับผมที่เขียนว่า Let the 3D Application Design นะครับแต่ว่าเราก็มากดติ๊กตรงนี้นะครับผม Use My Performance ไม่ออก Quality โอเคเรากด Apply เข้าไป1ทีจึ๊บเสร็จเลยนะครับผมเสร็จเลยนะก็แค่นี้กรอบของท่านก็จะได้แบบไม่มีสีแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากแค่นี้จุ๊บๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม